สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังใน YouTube เกี่ยวกับการอภัยโทษบาปด้วยการเซ็งลี้ หรือขายใบสารภาพบาปจากบาทหลวงคือเอาเงินไปจ่ายให้บาทหลวงและเขียนคำสารภาพบาปเขาก็คิดว่าเพื่อบาปนั้นจะได้หมดไปแต่จริงๆแล้วบาทหลวงเป็นมนุษย์ไม่มีสิทธิอำนาจจากพระเจ้าที่จะอภัยโทษบาปเพราะเป็นมนุษย์คนบาปเหมือนกันแต่ว่าเมื่อมาพบพระองค์ในการชำระบาปอภัยโทษบาปที่พระเยซูตรัสว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยโรคของเจ้าได้รับการรักษาเพราะพระองค์ผู้ทรงอภัยโทษบาปให้กับเราได้จริงๆเมื่อเราสารภาพบาปและไม่กลับไปทำอีกนั่นคือคำสอนที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสสอนพวกเราไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งได้เขียนและบันทึกไว้ด้วยการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อก่อนข้าพเจ้าเองก็เคยหัวเราะเยาะในเรื่องของการชำระและอภัยโทษบาปในเรื่องของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ว่ามาบัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้เข้าใจผู้ที่จะสามารถอภัยโทษบาปและชำระบาปให้กับเราได้อย่างแท้จริงนั้นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าบุตรของพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าลูกของมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ลูกของแมวก็เป็นแมวเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นผู้เดียวที่จะสามารถอภัยโทษบาปเราพิสูจน์ได้เพราะโรคภัยไข้เจ็บของเราได้รับการรักษาให้หายจริงๆและแข็งแรงกว่าเดิมขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าบาปที่เมื่อก่อนนี้ที่หลวงพ่อท่านนี้ได้ติงว่าสิ่งที่ท่านสอนผิดนั้นอย่างหนึ่งนั้นคือเรื่องของการชำระบาปอภัยโทษบาปสารภาพบาปพระเยซูได้พิสูจน์ให้เราได้พิสูจน์ได้คือเมื่อบาปของเราได้รับการอภัยโรคของเราได้รับการรักษาอย่างแท้จริงและอย่าทำบาปอีกดังเช่นในเรื่องหนึ่งที่พระเยซูทรงตรัสไว้ในยอห์นบทที่5ข้อ1ถึง15เรื่องการรักษาโรคที่สระน้ำต่อมาพระเยซูเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อร่วมเทศกาลของชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มใกล้ประตูแกะมีสระน้ำแห่งหนึ่งเรียกตามภาษาอาราเมกว่าเบเธสดาสระนี้รายล้อมด้วยศาลา5หลังที่นี่มีคนพิการมากมายนอนอยู่ไม่ว่าคนตาบอดคนง่อยคนเป็นอัมพาตที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมา38ปีแล้วเมื่อพระเยซูทรงเห็นเขานอนอยู่และทรงทราบว่าเขาตกอยู่ในสภาพนี้มานานก็ตรัสกับเขาว่าท่านต้องการจะหายโรคหรือไม่คนป่วยนั้นจึงทูลว่าท่านเจ้าข้าเวลาน้ำกระเพื่อมไม่มีใครช่วยข้าพเจ้าลงสระขณะที่ข้าพเจ้าพยายามจะลงไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนเดินไปเถิดชายผู้นี้ก็หายโรคทันทีเขายกที่นอนเดินไปและในข้อ13กล่าวว่าคนที่หายโรคไม่ทราบว่าพระองค์คือใครเพราะพระเยซูได้เสด็จปะปนหายไปในฝูงชนที่นั่นต่อมาพระเยซูทรงพบเขาที่พระวิหารและตรัสว่าดูเถิดท่านสบายดีแล้วจงเลิกทำบาปมิฉะนั้นสิ่งเลวร้ายกว่าเดิมอาจจะเกิดกับท่านเขาก็ไปและบอกพวกยิวว่าพระเยซูคือผู้ที่รักษาเขาให้หายโรคเอเมนและในมัทธิวบทที่9ข้อ10พระเยซูได้ตรัสถึงการอภัยโทษบาปที่เกิดขึ้นและที่เราจะมองเห็นได้ด้วยตาก็คือโรคภัยไข้เจ็บนั้นได้รับการรักษาและในมัทธิวบทที่9ข้อ1ถึง8 ได้กล่าวว่าพระเยซูทรงรักษาคนเป็นอัมพาตพระเยซูจึงเสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์มีผู้หามคนเป็นอัมพาตซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระเยซูเมื่อทรงเห็นความเชื่อของพวกเขาก็ตรัสกับคนเป็นอัมพาตนั้นว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วพวกธรรมจารย์บางคนได้ยินเช่นนั้นก็คิดในใจว่าชายคนนี้กำลังพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าพระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสว่าเหตุใดพวกท่านจึงคิดชั่วอยู่ในใจที่จะพูดว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วกับจงลุกขึ้นเดินไปอย่างไหนจะง่ายกว่ากันแต่ทั้งนี้ก็เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปแล้วพระองค์ตรัสกับคนเป็นอัมพาตว่าจงลุกขึ้นแบกที่นอนกลับไปบ้านเถิดและชายคนนั้นก็ลุกขึ้นกลับไปบ้านเมื่อฝูงชนเห็นดังนั้นก็ยำเกรงและสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานสิทธิอำนาจเช่นนี้แก่มนุษย์ขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนเราจะเห็นได้ว่าทั้งสองเรื่องนี้เป็นการอภัยโทษบาปจากพระเยซูได้อย่างแท้จริงและอย่ากลับทำบาปอีกนี่คือคำสอนที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและในพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อ18พระเจ้าได้ตรัสว่ามาเถิดให้เราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงแม้ว่าจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะนั้นพระองค์กำลังหมายถึงว่าหมายความว่าไม่ว่าเราจะทำบาปที่มากหนักหนาสากันอย่างไรถ้าเราสำนึกผิดพระเจ้าก็จะทรงอภัยโทษให้กับเราเหมือนผู้ต้องหาสารภาพบาปผิดต่อศาลเขาก็ได้ลดหย่อนโทษแต่ในพระเจ้าไม่ได้แค่ลดหย่อนโทษเท่านั้นแต่พระองค์จะยกโทษบาปผิดให้เราทั้งหมดคือปลดหนี้บาปของเราทั้งหมดเมื่อเรากลับใจใหม่สารภาพบาปถ่อมใจลงเชื่อฟังพระองค์เราก็จะได้รับการอภัยโทษบาปนั้นได้อย่างแท้จริงขอบคุณพระเจ้าที่บาปซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในทุกศาสนาทุกเชื้อชาตินั้นพระเยซูคือผู้ที่โลกรอคอยที่มาปลดบาปให้กับเราได้อย่างแท้จริงและในเรื่องคนที่ว่าเชื่อในพระเจ้าแล้วเอาไปเซ็งลี้กันหรือขายกันหรือเอาผลประโยชน์ต่อมวลมนุษย์นั้นมีจริงเพราะว่าเมื่อเราไปดูในประวัติสมัยก่อนในสมัยยุคโรมันคาทอลิกเรื่องอำนาจก็มีโป๊ปมีสังฆราชมีบาทหลวงคนได้ไปสารภาพบาปต่อบาทหลวงซึ่งเป็นมนุษย์ที่ต้องตายเหมือนกันเป็นมนุษย์คนบาปไม่ใช่พระเจ้ามาร์ตินลูเทอร์ได้ไปพบคนหนึ่งที่กินเหล้าเมาไม้ตลอดเวลาแต่ก็ไปสารภาพบาปกับบาทหลวงและก็ได้เอาเงินใส่ซองให้กับผู้นำเหล่านี้แล้วก็สารภาพบาปแล้วก็เขียนใบสารภาพบาปไปแล้วพี่น้องคะผู้นำเหล่านั้นก็เป็นมนุษย์ที่ต้องตายบางคนก็แอบไปทำบาปซะด้วยซ้ำไปเขาจะสามารถอภัยโทษบาปให้กับเราได้จริงหรือเขาไม่สามารถที่จะอภัยโทษบาปเพราะตัวเขาเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเพราะว่าบาปนั้นก็ไม่ได้รับการไถ่เงินก็รับสินบนของเขามานะคะเพราะฉะนั้นผู้นำคนเหล่านั้นผิดสองต่อเพราะฉะนั้นความเข้าใจผิดก็เกิดขึ้นมาตลอดจนมาร์ตินลูเทอร์นั้นได้ไปพบแล้วไปเห็นจึงได้ที่จะเปิดเผยความจริงว่าการสารภาพบาปนั้นต้องสารภาพโดยตรงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูคริสต์เจ้า ผู้มีสิทธิอำนาจที่จะอภัยโทษบาปให้กับเราเท่านั้นบาปเหล่านั้นจึงจะได้รับการอภัยขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่สารภาพบาปต่อมนุษย์ด้วยกันเพราะมนุษย์เหล่านั้นก็เป็นคนบาปเหมือนกันและยังเอาตัวไม่รอดเลยพระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์และได้ตายไถ่บาปแทนเราเพราะโลหิตบริสุทธิ์ของพระองค์เท่านั้นที่จะสามารถชำระและอภัยความผิดบาปให้กับมนุษย์ได้ให้กับมนุษย์คนใดคือคนที่ยอมสารภาพบาปและถ่อมใจลงยอมรับว่าตนมีบาปและไม่ต้องการจะทำบาปอีกนั่นคือสิ่งที่พระองค์ประทานให้กับเราอย่างแท้จริงเพราะนั้นมนุษย์ที่ทำบาปแล้วทำบาปอีกแล้วมาสารภาพบาปต่อโป๊ปหรือมาสารภาพบาปต่อพระเจ้าด้วยใจหลอกลวงพระองค์ไม่ใช่ด้วยใจจริงที่จะสำนึกในความผิดอย่างแท้จริงนั้นเขาก็ไม่ได้สามารถชำระและจะทำให้พระเจ้านั้นเสื่อมเสียพระเกียรติด้วยเพราะการหลอกลวงจากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆเพราะนั้นพระเจ้ามาเปิดเผยความจริงพระเจ้าจะใช้ผู้ใดก็ได้ขอบคุณพระเจ้าที่การเปิดเผยในครั้งนี้เกิดขึ้นและให้มนุษย์ทั่วโลกได้รู้เถอะว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นสามารถที่จะชำระและการอภัยโทษบาปที่มนุษย์ได้ทำขึ้นพระองค์สามารถที่จะอภัยโทษบาปให้กับมนุษย์ทุกคนได้อย่างแท้จริงเมื่อเขาสารภาพบาปและมีความตั้งใจที่จะไม่ได้ทำบาปอีกแต่ถ้าในความตั้งใจนั้นผิดพลาดเกิดขึ้นมาและมองเห็นเสียใจในส่วนที่เราทำผิดบาปอีกพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีพระเมตตาใหญ่ยิ่งสูงสุดก็จะสามารถให้โอกาสและให้อภัยเราอยู่เสมอเหมือนพ่อแม่ที่ให้อภัยลูกอยู่เสมอแม้จะทำผิดทำชั่วอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกันพระบิดาในสวรรค์และพระเยซูคริสต์เจ้าก็ทรงมีพระทัยที่เมตตาต่อมนุษย์เพราะไม่ต้องการให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศไปขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์เพราะฉะนั้นในแมทธิวบทที่4ข้อ17พระเยซูจึงตรัสว่าประกาศแผ่นดินสวรรค์ว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นมาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่นั่นคือกลับใจหันจากบาปแต่ที่มนุษย์ไม่ยอมที่จะเชื่อพระองค์เพราะว่ามนุษย์ยังคงภูมิใจอยู่ในความดีภูมิใจอยู่ในการสร้างบารมีภูมิใจอยู่ในสิ่งต่างๆที่ตะเกียกตะกายที่จะทำให้ดีเพราะนั้นมันเป็นการยากถ้าเราไม่มีเงินถ้าข้าพเจ้าไม่มีเงินถ้าคนยากจนไม่มีเงินแล้วจะสร้างบารมีกับสิ่งเหล่านั้นได้จะสร้างรูปเคารพต่างๆหรือจะสร้างอานิสงส์ใดๆจะทำอย่างไรแต่ในส่วนของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์ต้องการให้เรากลับใจใหม่หันจากบาปไม่ไปบูชารูปเคารพนำสิ่งเหล่านั้นมาเทียบเทียมกับพระเจ้านำพระมีหูก็ฟังไม่ได้มีปากก็พูดไม่ได้มาเทียบเทียมกับพระเจ้าองค์สูงสุดและสวรรค์ที่พระองค์บอกนั้นคือที่ที่บริสุทธิ์ไม่ใช่สวรรค์อย่างที่ทางความเชื่อเดิมได้เข้าใจว่าเทพศักดิเทพอยู่แต่สวรรค์ของพระองค์คือผู้ที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ที่จะต้องไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่ทางความเชื่อเดิมเราเข้าใจนั้นเพราะมันไปได้ยากพี่น้องอยากจะเกิดดับตายขึ้นลงนรกสวรรค์ต่อไปหรือแต่ถ้ามีทางหนึ่งที่ขจัดเสี้ยนหนามในชีวิตของเรานั้นคือความบาปไม่ใช่ความหยิ่งความภูมิใจในความดีที่มนุษย์มีโอ้ฮาเลลูยาสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะนำพาชีวิตของเราไปแต่พระเจ้านั้นยุติธรรมเพียงแต่จิตใจของแต่ละคนนั้นสารภาพบาปกลับใจใหม่ไม่ทำบาปอีก ในความตั้งใจจริงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงเมตตาชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ใช่ในสายตาของมนุษย์นะคะฮาเลลูยาในเวลานั้นก็คิดว่าคงจะต้องมีสักทางที่มนุษย์จะไปได้ต้องมีสักทางหนึ่งแต่ก็ยังไม่รู้ว่าทางไหนในเวลานั้นก็ได้มีโอกาสมาอยู่ที่ประเทศอเมริกาในเดือนที่2ก็ได้มาพบเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าแม้ว่าพระเจ้าเราจะมองไม่เห็นเพราะมนุษย์ไม่สามารถจะมองเห็นพระเจ้าได้แต่สามารถสัมผัสได้ยินเสียงของพระองค์ได้สัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าได้สัมผัสการอภัยโทษบาปและการรักษาโรคในช่วงเวลานั้นข้าพเจ้าเองเป็นโรคเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอป่วยมา5 ปีและไม่สามารถนอนตะแคงขวาได้และข้าพเจ้าเองเกือบเป็นอัมพฤกษ์มาครั้งหนึ่งในขณะที่อยู่ทางความเชื่อเดิมนั้นแล้วก็ปวดหัวตลอดแม้ว่าเราจะอธิษฐานต่อพระเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะรักษาโรคของข้าพเจ้าได้และหมอบอกว่าต้องกินยาตลอดชีวิตแม้ว่ากินยาตลอดชีวิตก็ยังไม่สามารถจะนอนตะแคงขวาได้อยู่ดีเพราะว่ามันจะชาแล้วก็เคยนอนตะแคงขวาหลับไปทั้งคืนแล้วตื่นขึ้นมาไม่รู้สึกในด้านข้างขวาเลยทำให้ทุกข์ทรมานมากแต่ว่าเมื่อมาพบพระองค์ในการชำระบาปอภัยโทษบาปที่พระเยซูตรัสว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยโรคของเจ้าได้รับการรักษาและในคืนนั้นเองเป็นคืนฟื้นฟูข้าพเจ้าวิ่งออกไปและมอบกายถวายชีวิตให้กับพระองค์ทั้งหมดและสารภาพบาปฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้เทลงมาในชีวิตของข้าพเจ้าและในคืนนั้นเองข้าพเจ้าก็ไม่ปวดหัวอีกเลยนับจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา18 ปีแล้วและไม่ต้องกินยาอะไรทั้งสิ้นนอนตะแคงขวาได้และไม่รู้สึกชาปัจจุบันก็ไม่ได้ต้องกินยาใดๆเลยขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้ามากๆเพราะพระองค์ผู้ทรงอภัยโทษบาปให้กับเราได้จริงๆเมื่อเราสารภาพบาปและไม่กลับไปทำอีกนั่นคือคำสอนที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสสอนพวกเราไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งได้เขียนและบันทึกไว้ด้วยการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์จากนี้ไปชีวิตของเราทุกคนนั้นมีความหวังไม่ขาดที่พึ่งไม่ต้องพึ่งกำลังของตัวเองอีกต่อไปแต่พึ่งในพระคุณของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจที่จะปลดบาปอภัยโทษบาปให้กับเราได้อย่างแท้จริงซึ่งบาปนั้นเป็นอุปสรรคในชีวิตของเราที่ทำให้เราต้องไปตกในบึงไฟนรกแต่ด้วยพระคุณความรักและพระเมตตาใหญ่ยิ่งของพระองค์ที่รอคอยให้เรานั้นกลับใจใหม่และสารภาพบาปต่อพระองค์และต้อนรับพระองค์อย่างแท้จริงเพราะนั้นในสิ่งที่ดีที่เราได้รับนั้นเราอยากที่จะแบ่งปันเราอาจจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้หาความจริงเพื่อชีวิตของเราจะไม่ได้ผิดพลาดไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่ท่านคิดและที่จะต้องทุกข์ทรมานขอบคุณพระเจ้าหวังพี่น้องคงไม่โกรธแล้วก็ว่าข้าพเจ้ามาต่อสู้หรือมาทะเลาะกันไม่ค่ะเพราะว่าข้าพเจ้าเกลียดการทะเลาะมากที่สุดแต่การชี้แจงท่านต้องเปิดใจฟังและศึกษาถ้าไม่ได้เป็นความจริงข้าพเจ้าเองก็ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าแต่ถ้าเป็นความจริงและท่านไม่เชื่อท่านเองก็ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าเพราะในยอห์นบทที่8 ข้อ 24พระเยซูได้ตรัสว่าเราบอกแล้วว่าท่านจะตายในบาปของท่านถ้าท่านไม่เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นท่านจะตายในบาปของท่านอย่างแน่นอนที่พระเยซูตรัสว่าท่านจะต้องตายในบาปของท่านอย่างแน่นอนหมายความว่าเพราะว่าไม่มีใครเอาบาปออกให้เราเพราะเราไม่ได้สารภาพบาปนั่นเอง เราจึงต้องตายอยู่ในบาปของเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเมตตาสำแดงความจริงให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายรู้